ตกเกือบ20ปีอ่ะอิสระกาความจริงใจซื่อสัตย์กับลูกค้าก็ทำทุกอย่างให้ลูกค้าประทับใจไม่เคยคิดว่าจะเติบโตมาถึงขนาดนี้โดดเด่นที่สุดก็คือกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ประมาณ2 ตัวโลกว่าของเราสดไม่มีการยำไม่มีการน้ำหนักไม่ถึงรับประกันร้านนี้จริงใจและจริงใจทั้งสดทั้งเต็มราคาเต็มน้ำหนักก็เต็มถ้าเนื้อไม่เด้งมันไม่เยิ้มรับคือรับเกมมันจะเมนูบ้านๆวัตถุดิบคือสดแล้วของมาใหม่ทุกวันแนวขายเราก็คือน้ำจิ้มเราได้เด็ดตรงที่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขารสชาติไม่เหมือนใครถ้าอยากรู้ต้องมาลองส่วนมากกรุงเทพเด็ดขาประจำไกลสุดมาจากเชียงใหม่เชียงรายคนเยอะประมาณแบบว่าต้องยืนรอต่อแถวนั่งรอในรถต้องเต็มก็ต้องไปเรียกพี่เขาอยู่ในรถได้จ้ะอยู่จากตลาดกลางเพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่เดือนเองอยู่ที่นี่สะดวกกว่าลูกค้าทุกคนมีรถตัดถนนใหญ่เดี๋ยวซ้ายเข้ามาได้เลยราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงไม่ต้องเกรงใจค่ะเพราะลูกค้าตั้งใจมาก็ต้องตั้งใจมาทานให้อร่อยเราก็ต้องเกรงใจกับลูกค้าปอเป้ากุ้งเผาจอยตลาดราชมงคลจ้ะอยู่จากตลาดกลางเพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่เดือนเองคนที่ให้ขายร้านเก่าน่ะเขาร้านคืนก็เลยมาได้ที่ตรงนี้ที่ตรงนั้นก็เจ้าของร้านก็ให้มาอยู่10กว่าปีแล้วมีทุกอย่างเพราะเขาก็ขอบคุณเขาที่ให้เรามีทุกอย่างทุกวันนี้ปัญหาที่เรื่องจอดรถทางนู้นก็แออัดก็จากร้านเดิมก็มานี่ก็ไม่น่าจะไม่ถึง30เมตรนี่จอดได้เยอะได้เยอะ40คันได้มีรถตัดถนนใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยได้ชื่อร้านเดิมปอเป้ากุ้งเผาจอย2คนชื่อเป้าจอยคนหนึ่งคู่ชีวิตตลาดกลางก็ประมาณตกเกือบ20ปีอ่ะตลาดกลางที่ร้านขายอะไรโดดเด่นที่สุดก็คือกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ประมาณ2 ตัวโลกว่ามันจะเมนูบ้านๆวัตถุดิบคือสดแล้วของมาใหม่ทุกวันอันนี้มาจากฟาร์มออกกุ้งมาแถวสุพรรณนครปฐมจังหวัดกาญมาหลายจังหวัดหลายที่อันนี้จะเป็นกุ้งมันแก้วกุ้งไซส์มันแก้วแก้วมันไก่นี่กุ้งกล้ามกลางกล้ามทองกุ้งแม่น้ำนี่ก็ตัวใหญ่อันนี้ประมาณ7ตัวถึง8ตัวโลของเราสดไม่มีการยำไม่มีการน้ำหนักไม่ถึงรับประกันร้านนี้ลูกค้าเยอะก็คือจริงใจให้กับลูกค้าทั้งสดทั้งเต็มราคาเต็มน้ำหนักก็เต็มแล้วแต่ลูกค้าจะชอบใจตรงไหนถูกปากแบบไหนแต่ที่ร้านจะโดดเด่นก็คือว่าไม่ห่วงเครื่องแนวขายเราก็คือน้ำจิ้มเราได้ให้ลูกค้ามาลองเด็ดตรงที่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขารสชาติไม่เหมือนใครถ้าอยากรู้ต้องมาลองเพราะว่าที่ร้านจะเน้นสดทุกวันทำใหม่ทุกวันไม่เหมือนใครคือมะนาวนี่ก็คั้นเองครับปือแพงยังไงกระสอบละ 3,000 3,200 3,500 ก็คั้นมะนาวสดปั่นด้วยมะนาวสดตำด้วยมะนาวสดราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงถ้าเป็นไซส์นี้จะเป็นไซส์600ถ้าใหญ่กว่านี้จะเป็น650ถ้าอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะอันนี้โลละ 1,200 อันนี้ประมาณ3ตัวโล4ตัวโลอันนี้กุ้งแม่น้ำค่ะมันเยิ้มๆอันนี้รับประกันเนื้อรับประกันมันนะคะถ้าเนื้อไม่เด้งมันไม่เยิ้มรับคืนรับเค็มค่ะถ้ามาแล้วต้องสั่งก็คือต้มยำทะเลรวมน้ำข้นแล้วก็มากระชอนลุยสวนและที่ออกเยอะมากที่สุดเลยคือปลากระพงทอดน้ำปลาเลี่ยนทะเลสีสหายแล้วก็อันนี้ปลาหมึกหอมนี่กุ้งซอสมะขามด้านนี้ปูม้าแกะนึ่งเนื้อเด้งเด้งอันนี้จาน650ค่ะอันนี้หอยนางรมตัวใหญ่หอยนางรมมาจากสุราษฎร์นะคะเนื้อเด้งอันนี้ตัวละ80บาทจ้ะอันนี้ห่อหมกฟักทองไม่มีใครทำแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะห่อหมกฟักทองอันสุดท้ายนะคะข้าวผัดปูอันนี้ซิกเนเจอร์เลย
ที่ร้านมาแทบทุกโต๊ะคือสั่งกับทุกโต๊ะเท่ากับปูจานใหญ่ปูแน่นๆจุกๆเลยค่ะเนื้อปูถ้าลูกค้าเจอปัญหาที่ว่าของไม่สดเนี่ยเรารับเคลมให้ลูกค้าเลยให้ลูกค้าแจ้งเลยว่าที่บอกบางครั้งถ้าเจอปัญหาปั๊บถ้าลูกค้าแจ้งปุ๊บเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันทียินดีที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนก็ยกเลิกให้เลยทุกอย่างยกเลิกให้เลยถ้าไม่พร้อมที่จะรับเปลี่ยนไม่ต้องเกรงใจค่ะเพราะลูกค้าตั้งใจมาก็ต้องตั้งใจมาทานให้อร่อยลูกค้าตั้งใจมาเราก็ต้องเกรงใจกับลูกค้าของเราถ้าแบบว่าโปรโมทแล้วที่ของจริงเนี่ยมันต้องให้ตรงกันถ้าไม่ตรงปกเราจะอธิบายให้ลูกค้าฟังแต่ไม่ใช่ว่าไม่ตรงปกแล้วลูกค้าผิดหวังอย่างนั้นร้านปอเป้าภูเขาไม่ทำก็ความจริงใจซื่อสัตย์กับลูกค้าก็ทำทุกอย่างให้ลูกค้าประทับใจเท่าที่เราจะทำได้ให้ดีที่สุดคนเยอะเสาร์อาทิตย์ประมาณแบบว่าต้องยืนรอต่อแถวกันอะนั่งรอในรถต้องเต็มก็ต้องไปเรียกพี่เขาอยู่ในรถเนี่ยไกลสุดมาจากเชียงใหม่ทางเหนือแล้วมาเยอะเหมือนกันนะลูกค้าทางเหนือมาเยอะเหมือนกันเห็นลูกค้าแล้วชื่นใจเห็นลูกค้าเยอะแล้วชื่นใจฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะร้านปอเป้ากุ้งเผาอยู่ตลาดราชมงคลตลาดเป็นตลาดแนวต่อกับตลาดกลางตลาดราชมงคลกับตลาดกลางเป็นเขตติดต่อกันก็จากร้านเดิมก็มานี่ก็ไม่น่าจะไม่ถึง30เมตรเปิด9โมงเช้าปิด4ทุ่มทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะร้านปอเป้ากุ้งเผานะคะเชิญท่านนายได้นะคะ